นี่แม็กตังก่อนทำกับทำไปที่นี่ก่อนแม็กตีทำมาจากไหนนาเอกนั้นก็จะเป็นเนื้อนาบุญนำบุญกุศลให้กับคุณพ่อเองที่เดินทางมาถึงนะครับตา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 บุญว่าบุญลูกจับทางของทางของเนาะของที่รู้ของนาโมนาสะพระวัตโตอัตถะอิทัยตังวัตีตังวัตถุตังได้แล้วนะครับในคำท้าทายครับได้ร่วมเรือในคำให้มาครับด้วยเถิดแต่ที่หลังนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขอครับถ้าจะพี่น้องเหลือใครนะครับก็ไปรับไปรับข้อแข็งนะครับแล้วก็ขอให้ได้ความรบเกียรติให้กับคณะและขอมาครับนะครับรวมของรวมครับส่งไปได้ครับแต่ละชุดขนมด้วยไหมแต่ละอันจะไปไปจ้าให้มันแก่ของดูนี่ดูแก่ของเราครับวันนี้ก็ต้องมาดูแลกันด้วยนะครับถามต่อหน้าก็ดีรับตรงนี้รับตั้งแต่วันนี้ก็เดี๋ยวชุดต่อไปนะครับหาหันนะครับหาไม่ได้มีใครหาขอให้ประกาศในต้องให้ความหนาโตนะครับขอกราบเท้า
ข้าสู่พระนิพพานพระธรรมโยของอาลังโลอย่างไรอย่างนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระเจ้าขอกราบถามเข้าสู่พระนิพพานนะครับโยโอทุกข์นิพพานนะครับครับทุกต่อไปเตรียมพร้อมเลยนะครับมาขณะลุกขึ้นไปปฏิภาคแต่ขณะลุกไปปฏิภาคอาการต่างๆอาจารย์อาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตพระนิพพานนะปัจจโยโหตุ
Thank you.
ธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัปปิธัมมัง
สระนังคัจฉามิตติยัปปิธัมมังสระนังสิกขาปะทังสัมมาทิฏฐาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิฏฐามิมุสาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิฏฐามิสุราเมระยะมัชฌะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานะนิพุติงยันติตัสมาสีรังวิโตทัพยีสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยสายะสุทินังวัตเมธานังอโหธานังปรมัตถธานังอาสวะภะยาวะนะโมตัสสะภะคะวะโตที่ทางคณะเจ้าภาพอันประกอบด้วยพระยงอุไรวันสุนทรภูมิศรีและผู้เป็นบรรดาคุณพ่อชักสักใจสอทุนทอนนี้นะบิดาและพี่สาวก็คือคุณกัณิกาชาติสอทุนทอนนี้นะหรือว่าชิงชิงแล้วก็ยังมีบรรดาพี่ๆน้องๆคุณพี่ไทยรัฐชอบขยันและวงศาคณาญาติพี่ป้าน้าอาได้จัดให้มีการบรรพชาสมบทพ่อหน้าเอกหรือว่าหน้าพีระพงศ์สอสุนทรนี้นะที่จะได้ทำการบรรพชาสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาณพุทธสีมาวัดกระร้องในวันพรุ่งนี้คือวันที่4เมษายน2564ก็ได้กราบพัฒนาให้อาตมาภาพได้มาชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาที่เรียกภาษาชาวบ้านว่าเทศสอนหน้าก็เพื่อเป็นเครื่องประคับประคองและฉลองศรัทธาเป็นเครื่องประดับสติปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญญาราศีอนุโมทนากุศลกับเจ้าภาพและเป็นการอบรมหรือว่าสั่งสอนอุปสัมปทาเอขะหรือว่าหน้าที่เราเรียกกันภาษาชาวบ้านก่อนจะได้ทำการอุปสมบทเป็นพระภิกษุนั่นเองฉะนั้นในวันนี้อาตมาภาพได้ยกอุทเทศเป็นพระบาลีไว้ว่ากิจโฉมนุสสะปฏิระโภกิจฉังมัชฌานทีวิตังกิจโฉพุทธานุปัฏโฐกิจโฉสัทธาสัมปันโนก็คือแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าสิ่งที่หาได้ยากคือการเกิดขึ้นเป็นมนุษย์การได้พบกับพระพุทธศาสนาการที่จะได้มีชีวิตอายุมาจนถึงวันนี้และการที่เราได้มีศรัทธาเริ่มใสที่จะได้บวชในพระพุทธศาสนาฉะนั้นวันนี้ผู้เป็นมารดาหรือว่าแม่และพี่สาวต่างก็ได้ร่วมกันในการจัดงานในครั้งนี้ขึ้นด้วยความยากลำบากนะด้วยอุปสรรคนะนับประการนะนี่คือเหตุปัจจุบันและการนะที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์และมีชีวิตอยู่มาจนถึงจะได้บวช
เราได้ฟังคำสั่งสอนพระสัทธรรมสวนังการจะได้ฟังคำสอนเราจะสาวกของพระพุทธเจ้าหรือว่าคำสอนของศาสนาการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่หาได้ยากดังนั้นในวันนี้ก่อนอื่นจะพาบอกว่าไม่ต้องเทศนานก็ต้องขออภัยในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่เป็นผู้ดูแลพื้นที่ตรงนี้เพราะว่าทางคณะเจ้าภาพมีความประสงค์ที่จะจัดงานตรงนี้ก็คือกุฏิหลังนี้ซึ่งเป็นกุฏิของเจ้าวาดโยมสร้างถวายให้เจ้าวาดอยู่แต่ว่าไม่ใช่เป็นของเจ้าวาดเป็นของโยมเพราะเงินที่สร้างนั้นเป็นเงินโยมไม่ใช่เงินเจ้าวาดเจ้าวาดไม่ได้ทำนาไม่ได้ค้าขายไม่ได้ขายไข่เค็มไม่ได้ขายไข่สดอะไรดังนั้นตั้งแต่ปี2558ที่สร้างกุฏิหลังนี้มาคุณโยมอุไรวันหรือว่าอุไรวันขอไปห้างหุ้นส่วนจำกัดอุไรวันฝากถวายเงินมา 100,000 บาทเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีปีนั้นสร้างเบื้องต้นโยมดลกรรมมีเงิน 16,600 สร้างขึ้นมาอันนี้เท้าความก่อนยังไงเดี๋ยวจะว่าทำไมไม่ไปจัดที่ศาลาทีนี้มาจัดตรงนี้ก็เพื่อฉลองศรัทธาเจ้าภาพปี2562ถวายกฐินมา 107,000 โยมบอกว่า 107,000 เนี่ยขอ2ชื่อได้ไหมเราบอกว่า 107,000 10ชื่อก็ได้ซึ่งเป็นปีที่ฉลองกุฏิหลังนี้พอดีก็แล้วเสร็จและได้ฉลองก็ปีนั้นพอดีก็คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นเงินที่โยมบริจาคเมื่อสร้างมาแล้วเนี่ยไม่ใช่ให้เจ้าวาดอยู่อย่างเดียวฉะนั้นโยมประสงค์จะบำเพ็ญกุศลใดๆก็อนุญาตชั้นล่างนี้คือทำได้ตลอดเพราะเจ้าวาดอยู่ชั้นบนก็อาจจะร้อนไปบ้างเพราะว่าอากาศข้างนี้กำลังร้อนแต่โยมไม่ต้องภาวนาให้เย็นนะเพราะว่าเจ้าภาพมันประสงค์ไว้ว่าถ้าเกิดวันนี้จัดงานบวชได้ลุล่วงไปด้วยดีเนี่ยจะเอาออดโฟเอสมาเล่นถวายวันไหนก็ได้ที่วัดมีงานนั่นก็น่าจะเป็นปีหน้าเลยโยมถ้าโควิดไม่หมดก็ยังจัดไม่ได้จากนั้นก็เลยอนุเคราะห์ให้โยมได้สมความปรารถนาจัดงานบวชลูกชายซึ่งจริงๆแล้วก็มีคนหนึ่งอันนั้นก็เอามาฝากไว้วัดตั้งแต่ปีที่แล้วก็บริจาคสร้างที่เก็บอัฐิเอาไว้ 50,000 บาทปีที่แล้วทอดกฐิน 50,000 ทอดพระป่ามาอีกประมาณเกือบแสนนะโยมไปเช็คในระบบสรรพากรได้ของอุไรวันฝากปีหนึ่งก็ประมาณเกือบ 200,000 ที่บริจาคสร้างวัดกระล้องแห่งนี้มาพ่อโยมมีความปรารถนาว่าถ้าเกิดตายจากโลกนี้ไปก็ที่พึ่งสุดท้ายก็คือวัดกระล้องแห่งนี้นั่นเองอาตมาภาพในฐานะเป็นเจ้าของพื้นที่ก็เลยอนุเคราะห์ให้โยมตามความปรารถนาวันนี้จะได้บวชลูกชายคนเล็กนางเอกหรือว่านางธีรพงษ์ก็ร่วมด้วยช่วยกันปรึกษาหารือกันมาตลอดจนไปถึงวินาทีสุดท้ายก่อนที่จะได้จัดงานขึ้นมาทั้งหมดทั้งมวลเป็นสิ่งที่โยได้ทำแล้วเพื่อให้เกิดเป็นผลสูงสุดเรียกว่าบุญก็หวังว่าให้ลูกชายนั้นจะได้บวชในพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าฉะนั้นดังที่พระบาลียกเป็นอุเทศถ้าจะอธิบายให้ละเอียดเนี่ยมีมากฉะนั้นก็สรุปให้พอได้ใจความพอให้เป็นเครื่องประคับประคองชี้ทางออกบอกทางใ
ปรียบเหมือนการหงายของที่คว่ำที่มันคว่ำอยู่ให้หงายเปิดออกนั่นเองคือหนึ่งการเกิดขึ้นเป็นมนุษย์เราท่านทั้งหลายไม่ใช่ว่านาคอย่างเดียวแม้จะเกิดขึ้นเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่หาได้ยากกว่าจะได้เกิดมาแล้วกว่าจะมีชีวิตอยู่เนี่ยจนถึงได้บวชเนี่ยโดยทั่วไปตามหลักพระธรรมวินัยบอกต้องมีอายุ20ปีบริบูรณ์ถ้าเป็นผู้ชายแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยถ้าจะบวชเนี่ยต้องมีอายุ20ปี18ปีบวชเป็นสิกขาปานา20ปีจะได้บวชเป็นภิกษุณีแต่ถ้าใครมีครอบครัวก่อนก็สามารถบวชได้ก่อนเพราะถือว่าในพระวินัยกำหนดไว้อย่างนี้ฉะนั้นการที่จะเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์มีอายุมาจนถึงวันนี้นะประคับประคองขึ้นมามันเป็นเรื่องยากแต่เมื่อมันเป็นเรื่องยากแล้วถามว่าแล้วเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยที่มีโอกาสจะได้พบพระพุทธศาสนาก็ยากอีกเพราะว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยดั้งเดิมเนี่ยเกิดขึ้นในชมพูทวีปหรือว่าประเทศอินเดียในปัจจุบันและแผ่ขยายมาจนถึงประเทศไทยเราทุกวันนี้เนี่ยนับเวลานานหลายร้อยปีนับว่าเป็นพันปีก็ได้ถ้านับมาตั้งแต่พระโสนอุตระนำเผยมันศาสนามาเผยแพร่ยังแคว้นสุวรรณภูมิช่วงพ.ศ.300ก็เป็น 2,000 กว่าปีดังนั้นการที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากเมื่อพบศาสนาเมื่อเกิดเป็นมนุษย์เมื่อมีอายุครบจะได้บวชเมื่อได้พบพระพุทธศาสนาการจะได้ฟังธรรมในสาวกหรือการจะได้ฟังธรรมในพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากนะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะพ่อนาคเองเนี่ยเธอจะมีโอกาสเกิดขึ้นมาแล้วเป็นมนุษย์สองมีอายุประคับประคองอยู่มาจนทุกวันนี้ด้วยความรอดปลอดภัยสามได้พบกับพระพุทธศาสนาสี่ได้ฟังธรรมคำสอนและมีโอกาสที่จะได้บวชฉะนั้นการบวชเข้าไปในพระพุทธศาสนาเราต้องศึกษาฉะนั้นวันนี้เนี่ยจะเน้นไปหน่อยก็คือเรื่องนาคโยมนะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีเทศอีกนะโยมฉะนั้นก็เลยบอกว่าวันนี้จะเทศดาวลูกไก่ตอนที่1ส่วนพรุ่งนี้จะไปเทศดาวลูกไก่ตอนที่2เทศสอนนาคเหมือนกันแต่คนละบ้านนะฉะนั้นการที่เราจะบวชเข้าไปเราต้องรู้ก่อนเบื้องต้นความหมายของคำว่าบวชที่เรียกกันว่าบวชเนี่ยความหมายทำไมเมื่อมาอยู่วัดจะบวชเราต้องเรียกว่านาคเรียกอย่างอื่นได้ไหมภาษาพากย์เขาเรียกอุปสัมปทาเปกขัดผู้ที่จะบวชแต่ตำนานเขาบอกว่าเขาเรียกนาคแต่ว่าเพราะพญานาคขอไว้แต่เพราะอะไรเพราะการที่จะได้บวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยมันต้องเป็นผู้ชายมีอายุครบ20ปีมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและที่ขาดไม่ได้คือต้องเป็นมนุษย์เดรัจฉานบวชไม่ได้ฉะนั้นเมื่อทำในสมัยพระพุทธกาลมีพญานาคมาปลอมบวชอันนี้เป็นตำนานนะเราขานเอาไว้
พญานาคมาปลอมบวชผลปรากฏว่าพญานาคเนี่ยมีฤทธิ์แปลงกายเป็นมนุษย์ได้แต่เวลาหลับไหลเนี่ยฤทธิ์จะเสื่อมร่างก็กลับกลายมาเป็นงูเหมือนเดิมพระรู้เข้าก็ไปเล่าให้ไปทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงเรียกเข้าไปแล้วบอกว่าห้ามเดรัจฉานบวชจึงห้ามไม่ให้บวชพญานาคเมื่อเราจะไปจากสำนักของพระพุทธเจ้าก็ได้ทูลขอไว้ว่าต่อไปภาคหน้าถ้าใครจะบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยคนที่จะบวชให้เรียกว่านาคฝากนามเอาไว้อันนี้คือที่มาของคำว่านาคส่วนความหมายของคำว่าบวชเอาบวชพระบวชเนรไม่ใช่บวชนะฟักแฝงแดงน้ำเต้าบวชชีกล้วยบวชฟักทองบวชเหมือนกันคือออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายมันต่างกันนะถ้าบวชฟักบวชแฝงบวชแดงบวชน้ำเต้านี่นะใช้แต่มะพร้าวกับน้ำตาลบวชได้แต่ถ้าบวชพระเนี่ยนะมันต้องใช้เยอะนะองค์ประกอบมันเยอะน้ำตาลก็ต้องใช้มะพร้าวก็ต้องใช้แม้แต่ใช้คนดังนั้นความหมายของคำว่าบวชจึงแยกออกถ้าพูดกลางๆก็คือการละหรือการสละแต่ว่าบวชนั้นมีสองอย่างบวชพระกับบวชเนรบวชพระบวชเนรโยมดูนาฬิกาให้ด้วยนะโยมสั่งโต๊ะจีนไว้ว่า5โมงให้ออกเลยนะต้องดูนาฬิกาหน่อยเดี๋ยวเลยบวชพระบวชเนรบวชพระเขาเรียกอุปสมบทบวชเนรเขาเรียกบรรพชาจะถามว่าเวลาบวชเนี่ยพิธีบวชเนี่ยมันต้องบวชเป็นเนรก่อนเขาเรียกบรรพชาอุปสมบทเรียกบวชกันคือต้องบวชเป็นเนรแล้วค่อยมาบวชเป็นพระแต่ว่าสรุปเนื้อหาสาระหรือว่าใจความเอาที่เราฟังและเข้าใจนะผู้บวชเนี่ยถ้าอุปสมบทเนี่ยคือเข้าไปใกล้มากเข้าไปอะไรต้องถามศาสนพิธีกรเมื่อวานนี้ไปอบรมมาเนี่ยต้องโยมปิดโยมวินเนี่ยนะเมื่อเช้าก็โทรมาตามเลยว่าหนีเขามาวันเนี้ยเข้าไปใกล้มั่นใกล้มั่นพระนิพพานได้ยินมานานแสนนานอยู่มาจนทุกวันนี้ตมาภาพปวดมา17 18ปีเมื่อไหร่เขาอาบน้ำหน้ากันเนี่ยโยมเป็นมรรคทายกโยมต้องถามก่อนนะโยมนะว่านาคไม่บวชแล้วจะสึกไหมเอาบอกว่าบวชไม่สึกโยมไฟเอาคำว่าพระนิพพานไปใส่แต่ถ้าบอกบวช7วัน15วันตัดคำว่านิพพานออกข้าพเจ้าโกหกทั้งหมดทั้งมวลนะโยมโกหกหมดเลยมีเมื่อเมื่อวานก็ยืนฟังอยู่ภาพใหญ่ก่อนจะไปงานศพกันโคเราก็บอกว่านาฏไม่โกหกโกหกอะไรโยมข้าพเจ้าขอกราบลาทำการบรรพชาสมบทจนตามเท้าเข้าสู่พระนิพพานพอบวชปุ๊บไม่ได้ทำพระนิพพานให้แจ้งเจ็ดวันสิบห้าวันสิกขังก็จะขาดมิอิหิติบังทาเลขาข้าพเจ้าขอลาสิกขาขอพระคุณเจ้าจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นคฤหัสถ์แล้วนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในตอนจะเข้ามาบอกจะทำพระนิพพานให้แจ้งแต่พอบวชไปได้เจ็ดวันสิกขังก็จะขาดมิลาแน่สิกขาฉะนั้นคำว่าสึกเขียนเหมือนกับเขียนไม่เหมือนกันแต่เสียงมันเหมือนกันเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าบวชไปแล้วต้องทำอะไรบวชแล้วต้องสึกบวชแล้วมันต้องสึก
แต่ถ้ามีโอกาสทำพระนิพพานให้แจ้งได้ยิ่งดีถึงจะไม่ทำให้แจ้งแต่ให้เข้าไปใกล้มั่นกระแสแห่งพระนิพพานตามคำว่าอุปสมบทเนี่ยใครซื้อมาซื้อซื้อเมซอนมาด้วยอย่าซื้อมาจะเทศนานนะครับฉะนั้นเมื่อเราบวชมึงมีโอกาสแล้วนะเมื่อเรามีโอกาสได้บวชเข้าไปในพระพุทธศาสนาเราต้องรู้จักความหมายที่แท้จริงอันดับแรกเนี่ยคือการบรรพชาเป็นสามเณรรักษาทัสสะสิกขาหรือศีลสิบส่วนภิกษุรักษาศีล227ที่มีมาในพระปฏิโมกข์และยังมีนอกพระปฏิโมกข์ที่เป็นสิกขาบทเล็กๆน้อยๆอีกในอธิในอธิพรหมจริกาสิกขาอีกมากมายหลายประการฉะนั้นเมื่อเราบวชคือเราละแล้วสละแล้วอันดับแรกเลยถ้าฟังแบบชาวบ้านก็บอกเป็นผู้ออกจากเรือนฉะนั้นในสมัยอดีตเนี่ยก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นมาเนี่ยถามว่ามีการบวชไหมมีก็มีนะไม่ใช่เพิ่งมีตอนพระพุทธเจ้ามาอุบัติก่อนหน้านั้นก็มีนะเกิดในลัทธิต่างๆบวชเนี่ยก็คือออกจากเรือนสละทุกสิ่งทุกอย่างทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องเพื่ออะไรเพื่อแสวงหาความพ้นทุกข์เพื่อออกจากทุกข์นะเพื่อละกิเลสเครื่องเศร้าหมองที่อยู่ในใจนะคำว่ากิเลสเนี่ยเครื่องมัวหมองเครื่องเศร้าหมองที่อยู่ในใจความทะยานอยากความอยากได้อยากมีอยากเป็นนะความยึดติดนะในสิ่งต่างๆนะแม้แต่ในรูปในภพในชาติในชรลาในมรณะฉะนั้นเมื่อการบวชมันจะเป็นการละนะกิเลสนะเครื่องสมองเครื่องโลเลที่อยู่ในใจถ้าจะบวชพระก็ดีจะบวชเนรก็ดีนะสรุปเอาง่ายๆก็คือการสละสละหลายๆอย่างกันละกันสละนั่งนั่งคาถาบาทเอาสบายสบายนะโยมเอามือลงก็ได้นะโยมถ้ามันเมื่อยเพราะอากาศมันร้อนเดี๋ยวฟังแล้วมันจะไม่ได้บุญฟังไปเมื่อยไปด่าพระไปในใจไม่ได้จะจบสักทีเอามือลงก็ได้ฟังแบบสงบให้เกิดเป็นปัญญาให้อยู่ที่ปัญญาฟังและพิจารณาตามฉะนั้นพอเราได้มีโอกาสบวชแล้วเนี่ยเราได้ทำอะไรบ้างอันนี้บวชแล้วจะได้อะไรบ้างว่ามันจะได้อะไรเกิดขึ้นบ้างบวชทำไมเขาก็ถามบวชทำไมแม้แต่ตัวธรรมภาพในผู้เทศน์แทบจะไม่เผาผีกันนะโยมจะบอกให้พอถามเขาหาว่าเราบวชเพราะขี้เกียจขี้เกียจทำมาหากินเลยไม่บวชนะแต่เราเนี่ยโดยเฉพาะวัดกระล้องไงบอกตรงๆเนี่ยอันนี้ไม่ได้ขู่นาคนะเพราะยังอยู่อีกสองนาคยังไม่ได้บวชได้ที่บวชเมื่อเช้าเขาบวชไปเนี่ยบวชวันนี้เนี่ยถ้าบวชมาเล่นมาคอสบวชมาเล่นมาลุกบวชไม่ได้ไม่มีกระดาษมาลุกบวชมานอนเปรยวนอยู่ในท้ายสวนก็ไม่ได้นะครับถ้าเจอเมื่อไหร่ตัดทิ้งทันทีนะนอนอยู่ก็ตัดไปอยู่ห้ามนอนนอนตรงไหนได้แต่ห้ามนอนเปรยวนคือพักผ่อนนั่นแหละแต่นอนเปรยวนมันสบายไปถ้าบวชเล่นมาคอสเจอเมื่อไหร่ก็ทั้งกระดานมาคอสทั้งตัวมาคอสหรือคนนะรุ่นก่อนมีนะโยมเจอกุฏิชั้น2นั่งเล่นหมากรุกกันเดินขึ้นไปก็คว้ากระดานหมากรุกได้ก็เฟี้ยงลงมาจากชั้น2ทุกวันนี้แตกกระเด็นเอาไปนอนเอาไปหนุนโต๊ะแล้วกับกระดานหมากรุกไม่ได้บวชเล่นบวชลองเราไม่ได้บวชเล่นบวชลองไม่ได้บวชมานั่งเล่นหมากรุก
นะบวชเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งบวชเพื่อละกิเลสฉะนั้นจะบวชนานไม่นานถามว่าจะบวชกี่วันบอกโยมเป็ดบอก15วันก็พอมันไม่มีคนขับรถไปส่งไข่เป็ดจ้างเขาบ้างก็ได้นะโยมนะถ้าไม่มีคนขับบอกเดี๋ยวจะศึกไปขับให้จะยกตำแหน่งเจ้าว่าให้ลูกชายโยมไปสลับกันนะพอเราก็บวชมานานแล้วก็จะลองศึกดูบ้างนะโยมคืออย่างอื่นก็เป็นหมดแล้วเหลืออย่างเดียวคือศึกโยมคือเราบวชเนี่ยเพื่อละนะออกจากเรือนแล้วไม่มีเรือนไม่มีบ้านบวชเพื่อศึกษานะเพื่อพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองอาตมาภาพเนี่ยจะเล่าให้ฟังชีวิตไม่ได้ต่างจากหน้าเอกเท่าไหร่ที่พูดนี้ไม่ได้ว่าประหลอกให้อยู่นานนะแต่จะเล่าให้ฟังเดิมชีวิตเราก็เหมือนกับเธอตื่นเช้ามาไม่ทำอะไรอยู่เนี่ยตามภาพนั้นนอนกลางคืนก็ไม่ต้องทำอะไรตกเย็นมาคือมีเหล้าขาวดอก9เหรียญ1ขวด2คนกับพ่อแบ่งกันคนละครึ่งขวดกินแล้วก็ทำกับข้าวกินแล้วก็นอนตื่นเช้ามาไม่ต้องทำอะไรอยู่นั่งกับจับไข่อย่างเดียวว่าวันนี้กูจะได้ไข่กี่ใบแล้วจะขายได้กี่บาทชีวิตเป็นคฤหัสถ์เป็นอย่างนี้แล้วไม่เป็นอะไรเลยเพราะไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้จบปริญญาไม่ได้จบม.6ชีวิตจับแต่ไข่อันนี้ลูกเล็กอันนี้ลูกใหญ่อันนี้สองมอนนะโยมนะใครแฟนนะเราเรียกสองมอนสมัยก่อนไม่ได้ชั่งกิโลขายนะขายเป็นลูกขายเป็นฟองเมื่อบวชเข้ามาเราก็เลยมีโอกาสได้ศึกษาได้หาความรู้ได้พัฒนาตัวเองจากที่คนไม่เป็นอะไรเลยหุงข้าวเป็นอย่างเดียวกับข้าวนี่ขอให้บอกทำได้หมดขนมที่โยมทำแจกกันหิ้วกระตงเตงตรงเตงกลับบ้านนี่คือทำได้ทั้งหมดเลยจะโรยฝอยหรือจะให้หยอดทองหยอดปั้นเม็ดขนุนนึ่งขนมชั้นจะต้องใช้แป้งกิโลใช้กะทิกิโลต้องนึ่งกี่นาทีสาลี่ต้องใช้ไข่ไก่กับไข่เป็ดเนี่ย30ฟองนะโตใส่มะนาวเข้าไปอีก1ซีกเพื่อจะให้มันฟูแล้วนึ่งเท่าไหร่คือรู้หมดเป็นหมดแต่ไม่เป็นอะไรเลยคือ1ก่อสร้างไม่เป็น2ไม่รู้อะไรเลยคือพัฒนาตัวเองไม่ได้รถกระบะขับไม่ได้รถ6ล้อขับไม่ได้ขับได้แต่รถมอเตอร์ไซค์แต่พอบวชเป็นพระรถใครจอดอยู่อย่าเผลอกูขับหมดพออยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงฉะนั้นการบวชจึงเป็นการพัฒนานะพอบวชเข้ามาแล้วอยากรู้อะไรก็ศึกษาอยากสงสัยอะไรก็ไต่ถามทุกวันนี้วิชาช่างเป็นหมดใครจะมาหลอกไม่ได้จะต้องใช้เหล็กเท่าไหร่ใช้ปูนเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นี่ทุกคนอันนี้คือเล่าให้ฟังเฉยๆว่าการบวชคือเป็นการพัฒนาจากที่เคยจับไข่เป็ดทุกวันนี้ไม่ได้จับแล้วนะลูกเปลี่ยนจากที่เด็กจบแค่ป.6 ปัจจุบันนี้จบปริญญาโทรัฐะภาษาศาสตร์ปริญญาโทก็เรียนมาศึกษามาเพราะคือการพัฒนาฉะนั้นจึงบอกว่าบวชจึงเป็นการพัฒนาตัวเองให้เกิดอะไรที่เป็นวิชาเป็นความรู้ให้หมั่นขวนขวายศึกษาเขาบวชแล้วต้องศึกบวชแล้วต้องศึกศึกอะไรศึกษาอันดับแรกเมื่อบวชเข้าไปในพุทธศาสนาเธอต้องศึกษาในหลักไตรสิกขาคือศีลสมาธิและปัญญาศีลมีอะไรบ้างเบื้องต้นคือเบญจศีลศีล5จนถึงศีล227ของภิกษุภิกษุณีเป็นเป็นของภิกษุณีก็ปัจจุบันไม่มีประเทศไทยให้รู้ว่าศีลมีอะไรบ้างศีลคือการอะไรการสำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยนี่คือการเรียกว่าศีลสมาธิคือการเจริญหรือว่าศึกษากรรมฐาน
กรรมฐานที่ตั้งแห่งการงานมี2อย่างคือสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานโยมที่นั่งหลับตาและเห็นนู่นเห็นนี่นี่เกิดเป็นนิมิตเกิดจากสมถะกรรมฐานแต่ถ้าวิปัสสนาต้องแยกสังขารออกเป็นกองๆว่ามีอะไรบ้างพิจารณาสภาวะธรรมที่เกิดในขณะปฏิบัติให้รู้เท่าทันอารมณ์ปัจจุบันนี่เป็นวิปัสสนาจนทำให้เกิดปัญญาคำว่าปัญญาคือแสงสว่างคือรู้แจ้งแทงตลอดนี่ก็เรียกว่าศึกษานะส่วนศึกนะสอเสือกอไก่สระอึเนี่ยกอไก่นี่นะศึกนี่คือลาสิกขาลาจากสิกขาบทลาจากการศึกษาศีลสมาธิปัญญาแต่ถามว่าต้องเลิกไหมในศีลสมาธิปัญญาแม้แต่คฤหัสถ์คฤหัสถ์ก็ต้องศึกษาในศีลสมาธิปัญญาเพื่อทำให้เราเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีอันนี้คือตัวของนักอานิสงส์อันใดจะบังเกิดบ้างว่าจะเกิดแก่ใครบ้างเกิดแล้วเนี่ยโยมเนี่ยจัดงานบวชในครั้งนี้เนี่ยใครจะได้อะไรบ้างก็จะเฉลี่ยแบ่งกันไปอันดับแรกเลยเนี่ยโฆษกพูดทุกงานประกาศเปล่าเปล่าทุกวันทุกวันนี้ก็ภาวนาเลยภาวนาว่าคือเราก็อยู่ตรงนี้ก็ให้บวชให้เสร็จรุ่งร่วงไปด้วยดีเพราะว่าทุกวันนี้หลับตาเห็นแต่ไวยพจน์อยู่นะพอหลับตาปุ๊บไปพ้นมาแล้วโยม21มิถุนาขอลาบวชแน่ลาแฟนพ่อแม่ทั้ง 1,000 สาลายอดชีวันชะโอแม่ฟันชีวาเนี่ยมาทุกวันนะโยม3วันผ่านไปแล้วนะไปพ้นพอหลับปุ๊บมาปั๊บเลยไปพ้นให้โกหกนะโยมโกหกมาจน70กว่าปีแล้วเมื่อไหร่ก็21มิถุนาขอลาบวชแน่ปัจจุบันนี้ยังไม่บวชเลยนะโยมหลอกให้ลูกคนอื่นบวชจังเลยแต่ตัวเองไม่บวชฉะนั้นการบวชมันจึงเป็นทำให้เกิดอานิสงส์เนี่ยหนึ่งโฆษกได้เป็นญาติกับพระศาสนาอันนี้อ้างถึงโฆษกก่อนนะเดี๋ยวเรื่องของพระค่อยว่ากันไม่ได้แซวโฆษกนะที่บอกพ่อแซวจังเลยนั่นจะมาแล้วพ่อเราได้ยินบ่อยโยมส่วนมากโฆษกท่านก็ได้ศึกษามาท่านก็จะรู้ว่าหนึ่งได้เป็นญาติกับศาสนาถามว่าทำไมถึงได้เป็นญาติกับศาสนานะพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยพระองค์เนี่ยจะเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อประกาศศาสนาก็มีคุณบุตรเข้าไปบวชในพระพุทธศาสนาได้มากมายแต่ถามว่าบิดามารดาเมื่อลูกไปบวชพ่อแม่ก็ได้เป็นญาติกับศาสนาโดยเฉพาะในยุคพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยแต่พระองค์มีความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาในสร้างเจดีย์ถึง 84,000 องค์และอยากจะทราบอดีตสงฆ์เลยไปถามพระโมคคัลลีทิสาเถระผู้เป็นประธานสงฆ์ในสมัยนั้นนะว่าแต่พระองค์สร้างเจดีย์ถึง 84,000 พระธรรมขันธ์เท่ากับจำนวนพระธรรมและวินัยของพุทธเจ้าเนี่ยอานิสงส์เนี่ยมีอะไรบ้างได้เป็นญาติกับศาสนาไหมพระโมคคัลลีทิสาเถระบอกไม่ได้เป็นญาติกับศาสนาแต่หากจะเป็นญาติกับศาสนาต้องให้ลูกไปบวชให้ลูกหญิงให้ลูกชายไปบวชนะให้ลูกหญิงลูกชายไปบวชในพระพุทธศาสนาก็จะทำให้นะพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ได้เป็นญาติกับศาสนาด้วยนะเพราะว่าอะไรคือเนื้อเชื้อไขไปบวชพ่อแม่ก็ได้ใกล้ชิดกับศาสนามากขึ้นและอีกประการหนึ่งเนี่ยเมื่อเป็นญาติกับศาสนาแล้วยังได้ตอบแทนคุณบิดามารดาคุณบิดามารดาเนี่ยมีค่าเหนือขนาดนับเลยมากกว่าเม็ดทรายในมหาสมุทรบริสุทธิ์เกินกว่าขับปลาใสฉะนั้นเมื่อคุณของบิดามารดามีมากเกินขนาดนั้นแล้วทำไมบวชจึงเป็นการตอบแทนพระคุณพ่อพระคุณแม่นะยังเป็นนะ
15วันนี่ยังให้ขาดอยู่นะเพราะความรักลูกนี่คือความรักลูกแม่เนี่ยรักลูกพ่อรักลูกด้วยความผูกพันในสายเลือดเวลาลูกไปบวชที่วัดเนี่ยความที่รักลูกเนี่ยก็กลัวลูกจะลำบากคิดถึงลูกกลัวลูกจะอดเช้าเพลก็นำอาหารไปประเคนให้พระลูกฉันนะเมื่อก่อนนี้เอาจริงๆเนี่ยถามว่ารู้จักกันมาก่อนไหมไม่รู้จักกันนะรู้จักแต่โยมมารีพวกโยมมารีนี่พวกโยมปาปานี่โยมใจโยมจิตพวกนี้นี่สนิทกันเพราะว่าตอนเด็กๆวิ่งเล่นอยู่แถวนี้เลยรู้จักกันมาก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนเดินขึ้นศาลามาอาจจะถามว่าเยกคนใส่แว่นนี่คือใครอะไรแต่พอโยมพอลูกมาบวชไว้ที่วัดไม่ต้องถามรู้เลยว่านี่แม่พระใหม่มาทำบุญโยมมาทำบุญที่วัดเพราะความรักลูกเมื่อก่อนนี้ไม่ว่างไม่ค่อยว่างปกติก็ไม่ค่อยว่างอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวไข่จะเข้าไข่จะออกบ้างอะไรบ้างก็ไม่ว่างแต่พอลูกชายบวชต้องสละหมดเลยสั่งหยุดหมดเพื่อจะไปบวชลูกชายพอลูกชายบวชเป็นพระแล้วเนี่ยแต่วันนี้วันพระวันนี้เทศกาลวันนี้วันโกนก็ต้องไปวัดไปทำบุญกับลูกชายแต่ว่าไม่ได้ทำบุญกับลูกชายคนเดียวก็ยังได้โอกาสถวายพระทหารคาหวานแก่ภิกษุสงฆ์ในวัดนั้นๆซึ่งได้ทำเป็นสังฆทานเป็นสังฆทานจึงมีอานิสงส์มากพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดได้ถวายสังฆทานมีอานิสงส์มากกว่าได้ถวายทานกับพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวถึง100ครั้งไปถวายทานกับพระพุทธเจ้า100ครั้งยังไม่เท่ากับการถวายสังฆทานครั้งเดียวนี่คือการปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์เอาไว้ให้แม่ให้พ่อนะได้ขึ้นสวรรค์อย่างที่เขาบอกว่าบวชแล้วได้กอดชายพระเหลืองลูกขึ้นสวรรค์เนี่ยนะโยมนะมันได้กอดตรงนี้แหละไม่ใช่ว่าลูกบวชเป็นพระปุ๊บพ่อแม่ได้ขึ้นสวรรค์ทันทีเลยแต่อานิสงส์มันก็มีแต่ว่าก็ยังมีโอกาสให้พ่อแม่จะได้ทำบุญปิดประตูสวรรค์ปิดประตูนรกเปิดประตูสวรรค์เพราะว่าเมื่อก่อนไม่มีเวลาไม่ว่างแต่ว่าด้วยความรักความปรารถนาดีในบุญของตัวก็เลยมีโอกาสได้ทำบุญสุนทานมากขึ้นจึงเป็นการตอบแทนพระคุณของพ่อของแม่ดังนั้นพระคุณของพ่อของแม่เนี่ยท่านกล่าวเอาไว้ว่าอันพระคุณใครๆในพิภพยังรู้จบแจ้งคำมาพักขาพ่อกับแม่มีคุณต่อบุตรสุดประมาณขอกราบการระลึกซึ่งพระคุณเจ้าข้าเอ๋ยใครหนอใครให้กำเนิดจึงก่อเกิดเติบใหญ่ด้วยไอบุญทั้งถนอมก่อเกี้ยงเลี้ยงลูกมาด้วยการบุญช่วยค้ำจุนจะรอดพ้นเป็นคนมาถึงลำบากร่างกายใจห่วงลูกด้วยความผูกดวงใจให้ห่วงหาหัวอกของใครจะบุญเท่าอีกแล้วนาคอยปลอบเช็ดน้ำตาขาดละทีเป็นแดนใจใสสะอาดปราศกิเลสเป็นสันเพชของบุตรที่สุดสมความรักของพ่อของแม่เปรียบด้วยเมตตาน่านิยมมาดูดลมโชยเย็นใครเห็นดีหอบสังขารทำงานเลี้ยงลูกน้อยเก่งจะด้อยใจตามศักดิ์ศรีจึงส่งให้ได้ศึกษาวิชามีให้ได้ดีกว่าพ่อแม่ที่เราคอยเปรียบเสมือนนกกาหาเหยื่อมาเผื่อลูกเปิดความสุขหาทรัพย์ไว้ให้ใช้สอยอย่าไกลภาคจากเวลาตั้งตาคอยใจละห้อยนอนสะอื้นผมคุ้มส่วนกว่าลูกๆทั้งหลายจะสำนึกซึ่งพระคุณท่านบ้างประเดินนานบ้างชีวาลาลับร่วงบ้างก็ป่วยจนแทบสิ้นแดนดวงลูกทั้งหลายที่คอยห่วงเอาใจใส่ในกายอย่าให้รอใกล้ตายจึงกายใกล้เป็นศพไปจึงรู้พระคุณของท่านหนาอย่าพ่อแม่ท่านอยู่ควรรู้ท่านสร้างสถาคอยตอบแทนพระคุณบิดามารดาอื่นนี่คือการตอบแทนพระคุณพ่อคุณแม่ฉะนั้นการตอบแทนพระคุณพ่อพระคุณแม่เนี่ยไม่ได้เลี้ยงแต่กายจำเอาไว้นะนะโยมคนอื่นก็เหมือนกันที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่นะไม่ได้เลี้ยงแต่กายต้องเลี้ยงใจท่านด้วยประคับประคองใจท่านด้วยไม่ใช่ว่าฉันเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ถึงเวลาก็เอาข้าวไปตั้งกินไม่กินก็ช่างแต่ไม่ได้เลี้ยงใจพ่อใจแม่เลยไม่เคยดูใจเลยว่าพ่อแม่จะเป็นยังไงบ้างอย่างนี้เป็นต้นแต่พูดกันก็แม้แต่จะมาภาพเองในทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ 100% นะโยมนะบางครั้งก็เถียงกันบ้างด้วยแต่ว่าเราเลี้ยงต้องเลี้ยงใจ
เลี้ยงกายเลี้ยงใจวันนี้บวชเข้ามาแล้วเนี่ยได้ตอบแทนพระคุณพ่อพระคุณแม่แล้วส่วนหนึ่งยังไม่หมดนะนั่นยังไม่หมดไม่ใช่ว่าบวชมาแล้วนะถึงก่อไปลาก่อนเยเป็ดจ๋าฉันจะไปอยู่กับแฟนแล้วไม่ได้นะต้องเลี้ยงด้วยต้องเลี้ยงตัวด้วยเลี้ยงใจด้วยประคับประคองใจของแม่เอาไว้เพราะเราก็มีแม่คนเดียวไปซื้อที่ไหนไม่มีขายไม่มีใครเอาพ่อแม่ไปขายตามตลาดเดินไปเหมือนเข้าเซเว่นมีทุกอย่างแต่ไปซื้อพ่อซื้อพ่อซื้อแม่ในเซเว่นไม่มีขายมีแค่คนเดียวตายแล้วก็หมดกันหาที่ไหนไม่ได้ไม่มีใครเอาพ่อแม่ไปขายตามตลาดไปหาซื้อตามตลาดไม่มีขายไม่เหมือนเสื้อสำเนินผ้าเบื่อแล้วก็ทิ้งไปหาซื้อใหม่ก็ได้อย่างนี้เป็นต้นประการที่3คือการสร้างสมอย่างกุศลคุณงามความดีให้เกิดขึ้นแก่ตนก็เหมือนที่บอกไว้นะเมื่อเบื้องต้นนะว่าการบวชเป็นการพัฒนาคือเราต้องพัฒนาตัวเราเองพัฒนาจิตใจพัฒนาความคิดพัฒนาความสามารถศึกษาในหลักของศาสนาเมื่อศึกษาหลักเพศออกไปแล้วเนี่ยที่เขาเรียกว่าศึกจะได้เป็นบัณฑิตเป็นคนสุขบวชเนี่ยบวชต้องบวชให้สุขนะบวชแล้วบวชให้สุขคือบวชแล้วศึกษาหาความรู้ให้เกิดเป็นในการพัฒนาด้านความคิดด้านการกระทำจึงเป็นการสั่งสมคุณงามความดีให้เกิดขึ้นแก่เราว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงบัญญัติอะไรไว้บ้างที่เรียกว่านวโอวาทว่าบวชแล้วต้องศึกษานวโอวาทให้ได้ศึกษาในนวโอวาทหนังสือนวโอวาทเนี่ยที่พระใหม่ต้องศึกษาว่ามีอะไรบ้างพระองค์ทรงอนุญาตอะไรบ้างพระองค์ทรงห้ามอะไรบ้างสิ่งใดปฏิบัติได้สิ่งใดปฏิบัติไม่ได้และธรรมะที่เราคงจะไปใช้ได้ในชีวิตคฤหัสถ์ถ้าเราศึกษาลาเพศออกไปเพื่อเขาจะได้เรียกเราว่าไอ้ทิศที่แปลว่าบัณฑิตคนที่ได้ปวดแล้วได้ศึกษาแล้วที่เขาเรียกไอ้ทิศเนี่ยดังนั้นวันนี้เนี่ยที่สอนมาทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้สอนแต่หน้าและยังยกอานิสงส์แต่บทโดยสังเขปนะโยมนะไม่ได้ชี้แจงโดยละเอียดถ้าชี้แจงโดยละเอียดนะจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงก็คาดว่าตัวตีคงจะเริ่มพอดีแต่ว่าวันนี้เอาแบบให้พอได้ใจความเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองและฉลองศรัทธาอยู่ที่ได้สละทรัพย์สละเวลารวมถึงสละรัดเลือดเนื้อเชื้อไขที่อยู่ในร่างกายเนี่ยก็คือลูกชายให้มาบวชเป็นลูกของตถาคตหรือว่าเป็นบุตรพระพุทธเจ้าที่เรียกพุทธบุตรบุตรของพระพุทธเจ้าเป็นสาวกของพระศาสดาหรือสาวกของพระพุทธเจ้าว่าเธอนั้นเมื่อได้สั่งได้ตอบแทนคุณพ่อคุณแม่ได้ทำให้เป็นญาติกับพระศาสนาได้ตอบแทนคุณบิดามารดาและได้สั่งสมคุณงามความดีพัฒนาตัวเองศึกษาให้เกิดเป็นการพัฒนาและให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลให้เกิดขึ้นแก่ตนและแผ่ขยายไปให้กับญาติทั้งที่อยู่ที่นี่และที่กลับไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุญบวชเป็นบุญพิเศษพ่อแม่จะอยู่ตรงนี้ก็ตามไม่อยู่ตรงนี้ก็ตามย่อมได้รับอานิสงส์ที่ลูกจะได้บวชในพระพุทธศาสนาฉะนั้นมันจึงแผ่ขยายให้ได้รับโดยทั่วถึงกันก็คือพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายวงศาคณาญาติทุกคนที่มาในวันนี้ที่มาร่วมอนุโมทนาในครั้งนี้เนี่ยจะได้รับอานิสงส์ตรงนั้นทุกคนส่วนตัวนาคเองพรุ่งนี้จะได้บรรพชาเป็นภิกษุในพุทธศาสนาเข้ามาในพระพุทธศาสนาเลยเธอต้องปลูกศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยให้เกิดขึ้นจึงได้ให้อาตมาภาพประเทศสอนหน้าซึ่งก็ยังไม่ได้กล่าวถึงพระรัตนตรัยเดี๋ยวพรุ่งนี้พระอุปัชฌาย์ท่านจะสอนเองแต่ว่าทำให้เธอนั้นได้รู้เบื้องต้นวิกิจที่พึงทำ
เมื่อบวชเข้าไปเธอต้องศึกคือศึกษาหาความรู้พัฒนาตัวเองให้เกิดเป็นและให้เป็นในศึกษาในศีลสมาธิปัญญาและอุทิศบุญกุศลแผ่ขยายให้วงศาคณาญาติให้สมดังที่ขันธนาเจ้าภาพนะประกอบด้วยคุณอุไรวันคุณนพคุณศรีนะเอาชื่อตัวเองไปตั้งเป็นชื่อฟาร์มเวลาเขาประกาศเรียกคุณอุไรวันฟาร์มเขาก็บอกว่าฟาร์มนั้นมันเป็นชื่อของสถานที่หรือบริษัทมันไม่ใช่ชื่อคนอุไรคุณอุไรวันคุณนพคุณศรีและพี่ชิงชิงหรือว่าคุณกัณฑิกาชาติสอสุนทรนิรัตน์เป็นแม่งานในครั้งนี้และที่ขาดไม่ได้ก็คือวงศาคณาญาติทุกคนทุกท่านที่มาร่วมกันเธอจะได้แผ่ขยายอานิสงส์ตามเจตนาปรารภที่ทางคณะเจ้าภาพได้จัดให้มีการบรรพชาสมบูรณ์ในครั้งนี้แล้วเนี่ยบวชเข้าไปแล้วศึกษาหาความรู้แล้วเมื่อถึงเวลาศึกษาลาเพศออกไปก็จะได้เอาไปใช้ชีวิตโดยเอาธรรมะที่เราได้ศึกษาในขณะบวชเอาไปเป็นเครื่องที่นำชีวิตที่นำแนวทางการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามคำสอนของธรรมเมื่อประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ได้จึงได้ชื่อว่าเธอนั้นบวชเข้ามาก็ไม่เปลืองพระเหลืองศึกออกไปก็ไม่เปลืองพระลายแม้แต่เวลาตายก็ยังไม่เปลืองผ้าของสุขุมจึงชื่อได้ว่าเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีได้ศึกษาข้อวัดดักธรรมในพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและบุญกุศลแผ่ขยายไปทั่วถึงนะไม่ว่าใครก็ตามที่มาร่วมกันในครั้งนี้ก็จะได้รับอนุโมทนาดังคำที่เขาได้กล่าวว่าสาธุโขปปชาดีแล้วชอบแล้วที่เธอได้บวชในพระพุทธศาสนาธรรมภาพในนามคณะสงฆ์ก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาครั้งนี้เพื่อจะได้รับอานิสงส์ที่เธอจะได้บวชเช่นเดียวกันดังนั้นวันนี้ธรรมภาพยกสาธกแห่งพระธรรมเทศนาได้เบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดพอสรุปให้เธอทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าและญาติโยมได้สดับรับฟังมาสรุปพอได้ใจความในเบื้องต้นว่าสิ่งที่หาได้ยากคือการเกิดขึ้นเป็นมนุษย์การได้พบพระพุทธศาสนาหรือว่าการมีชีวิตอยู่ได้มาตลอดจนถึงวันนี้ที่จะได้บวชและการได้พบกับพระพุทธศาสนาพบกับศาสนาของพระพุทธเจ้าและการที่ได้ฟังธรรมในพระศาสนาของพระศาสดาโดยสาวกได้นำเป็นผู้ถ่ายทอดและการที่เธอได้บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนามีความหมายว่าอย่างไรและอานิสงส์อันใดพึงบังเกิดให้แก่เธอทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าและญาติโยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคณะเจ้าภาพและญาติพี่น้องที่มาประชุมสโมสรสันนิบาตวันนี้ได้สดับรับฟังพอเป็นเครื่องประคับประคองและฉลองศรัทธาประดับสติปัญญาบารมีให้ญาติโยมทั้งหลายได้สมเจตนาที่ท่านได้จัดงานบรรพชาสมบทในครั้งนี้โดยทั่วถึงกันเทศนาปริโยสันเนในการเป็นที่สุดลงแห่งพระธรรมเทศนาธรรมภาพขอรัตนาเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์พร้อมพระอานิสงส์อันใดอันพึงบังเกิดจากการบรรพชาสมบทจนาภิรพงศ์หรือว่าเอกสอสุนทรนิรัตน์ในครั้งนี้จงมารวมกันเป็นเดชะพลวัตปัจจัยทรงบุญกุศลให้ญาติโยมทั้งหลายจงเจริญด้วยจตุรพิตรพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวรรณะสุขภพละปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติจงทุกประการและอานิสงส์อันพึงบังเกิดจากการบรรพชาสมบทที่เธอได้จะได้บรรพสมบทในวันพรุ่งนี้เมื่อเธอบวชเข้าไปในพุทธศาสนาแล้วจงเจริญงอกงามวัฒนาไปบุญในพระพุทธศาสนาตลอดทุกทิศบาลทีการอัตมภาพแสดงพระธรรมเทศนาในปัพพทาคาถามาก็สมควรแก่เวลาจึงสมสมัยได้เวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้จะเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศัชนีอันธมยังธรรมเทศนานังสาธุการังกะโรมะเส
สาธุอาจันโทปันนะดัสโซยัตถามณิโชตินัสโซยัตถาสัพพิติโยวิวัชชันตุตัปปโรโภวินัสตุมาเตภวัตปันตรายโยสุขีที่คาอยู่โกภวะอภิวาทนทีสุปฏิปันโนภะคะวะโตไม่มีเสื้อสายเปรย์ไม่มีเสื้อ